ูที่ยันแปลกๆกันบ้างคุณผู้ชมครับยันยุงดูดจิมิอะไรของเขาเนี่ยเขาบอกว่ายันประเภทนี้สักได้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายสักไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปฟังผู้ชายไม่มีจิมิฟังสรรพคุณดีกว่านะครับว่าสักทำไมไปฟังครับครับยันที่อยู่ในคลิปเนี่ยมันยันอะไรครับเนี่ยอาจารย์ฮะยุงตัวเมียยุงมันร้ายกว่าเสือมันร้ายกว่ายังไงล่ะอาจารย์สมิงหอยอ่ะขอโทษขนาดนั้นเหรออาจารย์เสือหอยเนี่ยบอกตะปบสมิงหอยครับผมพอเจอสมิงหอยเนี่ยเสือหอยเสร็จเหมือนกันโอ้โหเจอขมิบแต่ละทีโรคทั้งใบแหลกแตกเป็นจุง เคยโดนหอยกัดนะอ๋อเป็นลายยุงตัวเมียสักบนจีมีเหรอคะไม่ใช่เขาบอกว่าแล้วแต่เลยจะไม่ต้องสักลงบนตัวก็ได้อาจจะแบบว่าเอาติดตัวไว้ก็ได้เหมือนกันนี่ครับมีคนไปถ่ายคลิปแล้วก็ถามอาจารย์เฉลิมวุฒิเกจิแห่งสำนักราคาพระเวทว่ายันที่เห็นเนี่ยมันคือยันอะไรอาจารย์อาจารย์ก็ตอบมันคือยันยุงตัวเมียลายอัคระรูปยุงดูดเลือดผสมผสานกับเลขคาถาตามความเชื่อมันจะเกิดอิทธิฤทธิ์ที่แรงมากขึ้นแล้วก็ยืนยันว่ายันนี้ไม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธนะไม่เกี่ยวกันเป็นยันของฤาษีอย่าไปโยงแล้วเขาบอกว่าสรรพคุณก็คือเหมือนกับว่าผู้หญิงคนไหนที่คอยจับอาเซียคอยจับคนรวยเนี่ยชอบมากเลยนะชอบยันประเภทนี้มากเลยนะครับแล้วก็จะเอามาบูชาเพราะว่าเป็นของที่ผู้หญิงใช้ผู้ชายใช้ไม่ได้ก่อนจะมาสักหรือว่าก่อนจะเอายันติดตัวจะต้องมาตรวจเช็คดวงชะตาก่อนนะแล้วอาจารย์ก็ย้ำบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องสักยันตามตัวนะคือบางทีพกติดตัวก็ได้เหมือนกันนี่ครับคลิปนี้ถูกโพสต์ใน TikTok นะครับแล้วเขาก็เขียนบรรยายข้อความบอกว่าผู้ชายทั้งหลายต้องระวังตัวไว้โดนของเข้าตัวแก้ยากยันยุงตัวเมียสูบเลือดสูบเนื้ออาจารย์เฉลิมวุฒิสำนักราคาพระเวทนี่เขาเขียนแบบนี้เลยนะครับคลิปนี้พอถูกโพสต์ลงไปอุ๊ยหลายคนอยากรู้มันคืออะไรอาจารย์นี่อาจารย์ครับยันบางคนเป็นผู้ชายนะอาจารย์สนใจยันนี้ครับซึ่งอาจารย์มาตอบเองบอกว่ามันไม่ได้มันสักได้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นหรือว่าอาจจะมีติดตัวเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายใช้ไม่ได้มีคนถามมียันยุงตัวผู้ไหมเขาบอกว่ามีมีหรอมีเดี๋ยวคงจะต้องไปตามกันต่อนี่แหละบอกว่าถ้าเป็นยุงตัวผู้เนี่ยมันชื่อยุงว่าอะไรยุงตัวเมียดูดจีมีแล้วยุงตัวผู้จะดูดอะไรอะไรกันเนี่ยดูอาจารย์หมกมุ่นเหรอว่าไหมคุณเป๊กไม่รู้เขาบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็จริงอ่ะบุคคลมากมากอ่ะเอาไว้จับพวกอาเซียสมมติว่าผู้หญิงคนนี้ชอบคนรวยนะมีติดตัวไว้หรือว่าสักยันนี้ไว้จับได้แน่นอนพกไม่ว่าแต่ถ้าสักพี่จิมี่ถามหน่อย เจอผู้ชายจริงๆอ่ะคุณเป๊กถ้าเป็นคุณน่ะเปิดมาตรงหมอหยอยอ่ะแล้วไปเจอตรงเนี้ยเจอยุงคุณจะตบไหมกลัวว่าต้องไหว้ก่อนที่จะเอาโอ้ยอ่ะตอนแรกก็เข้าใจว่าถึงกับสักหรือไม่สักนะเป็นขยันพกไว้เฉยๆได้ได้หมดได้หมดเป็นเรื่องหมกมุ่นส่วนบุคคลนะไม่ใช่ความเชื่อเป็นเรื่องหมกมุ่นส่วนบุคคลเขาก็พยายามเลี่ยงนะเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกลัวไงกลัวถ้าสมมติว่าบอกว่าเฮ้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธหรือว่ามีพระเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวสำนักพุทธจะเข้านี่ก็บอกว่าเป็นความเชื่ออะถ้าคุณอยากเชื่อคุณก็เชื่อได้นี่ถ้าไม่ได้เสียหายไม่โดนหลอกนะอ๋อ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 แล้วแต่ละกันเรื่องประเภทนี้เนาะเป็นที่รสนิยมส่วนบุคคลละกันนะคะ